ยทางชาติพันธุ์อันเนื่องมาจากเป็นชุมชนที่เก่าแก่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งประกอบด้วยชุมชนชาวเขมรลาวและกุยแต่ละชุมชนจะมีวิถีชีวิตพิธีกรรมความเชื่อและการละเล่นที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ความเชื่อของแต่ละกลุ่มชนจะแตกต่างกันแต่ก็ได้ถูกล้อมรวมกันอย่างกลมกลืนด้วยการเกื้อกันของผู้คนด้วยความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขเรื่อยมาบนสายใหญ่แห่งรอยอารยธรรมนำไปสู่การแสดงอันเด่นชัดเป็นอัตลักษณ์สืบเนื่องต่อกันมาสู่สายใหญ่แห่งความศรีวิไลณอินแดนศรีขอรภูมิแห่งนี้ The magnificence and value of arts, cultures, and traditions subsequently handed by the predecessor have led to the greatness and reputation of the ศรีขอรภูมิ district up to nowมุ่งสู่อีสานใต้เปิดประตูสู่ดินแดนอารยธรรมแห่งเมืองศรีขอรภูมิจดหมายเหตุของหลวงบริวารบุรีพันธ์บันทึกไว้ว่าปีพุทธศักราช2472สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จโดยรถไฟเพื่อทอดพระเนตรโบราณวัตถุสถานมณฑลนครราชสีมาในครานี้ได้มาเยือนปราสาทบ้านระแงและได้ฉายพระรูปหน้าปราสาทปรางประทังครั้นประทับที่พระพลาที่ตั้งอยู่บนเนินใกล้ปราสาทจึงได้รับสั่งให้นายครูตีถ่ายรูปปราสาทบ้านระแงแห่งนี้ซึ่งองค์ปราสาททั้งใหญ่น้อยก่อด้วยอิฐเครื่องประดับองค์ปรางกรอบประตูและทับหลังประตูหน้าต่างและยอดเป็นศิลาอย่างเดียวกันกับที่เมืองต่ำเป็นของสร้างในพุทธศาสนารู้ได้โดยที่ทับหลังและคำจารึกที่กรอบประตู This is a district that has historical and economic importance in Surin province. Prosperity in various parts has been continuously developed both in terms of transportation and the first historical Isan Railway.Which is the Khorapum Railway Station. Once King Drama V, Krom Phaya Damrong Rajanupa, came here by train, His Majesty the King visited and ordered the restoration of the religion place to be well known as one of the historical tourist attractions of Surin.